เพื่อนบ้านเล่านิสัยนิ่มไม่น้องต่อก่อนเกิดเรื่องแปลกขณะอาจารย์เจทำพิธีเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่27กุมภาพันธ์ที่คุ้งน้ำใกล้บ้านของน้องต่อในพื้นที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอาจารย์เจจักรินทร์พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งผลไม้และของไหว้มาทำพิธีเปิดทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เจ้าหน้าที่ที่จะนำรถแบ็คโฮมาขุดนำร่องและเคลียร์ผักตบชวาเศษขยะออกจากพื้นที่เพื่อจะได้ค้นหาร่างของน้องต่อเจอบริเวณคุ้งน้ำจุดที่นางสาวนิ่มอ้างว่านำน้องต่อมาทิ้งไว้บริเวณนี้อาจารย์เจกล่าวว่าวันนี้ไม่อยากจะพูดว่าเจอหรือไม่เจอแต่อยากจะพาน้องกลับบ้านมากกว่าโดยในวันนี้ก็ได้มาทำพิธีเปิดดวงวิญญาณเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำร่างของน้องขึ้นมาต่อมาอาจารย์เจก็ได้จุดธูปทั้งหมด4ดอกแต่ปรากฏว่าทุกครั้ง4ดอกติดแล้วแต่ดับในเวลาต่อมาและพยายามจุดถึง4ครั้งแต่ก็ไม่ติดจึงคิดว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เปิดทางคาดว่าน้องต่อน่าจะอยากให้คนที่มาทำพิธีเปิดทางเป็นคนที่ผูกพันและเลี้ยงดูเขามามากกว่าตอนนี้จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับนางสาวนิ่มว่าจะสามารถจุดธูปแล้วอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถพบร่างของลูกชายได้หรือไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าที่ผ่านมานิ่มเป็นคนเลี้ยงลูกดีมากจะเห็นว่าสองแม่ลูกตัวติดกันตลอดแล้วน้องต่อก็เป็นเด็กที่สดใสร่าเริงจนกระทั่งอายุประมาณ 5-6 เดือนก็เริ่มป่วยมีกรากเลื่อนขึ้นบริเวณผิวหนังทั้งตัวแล้วทำให้น้องต่อไม่สบายมีไข้ก็กลายเป็นเด็กที่ซึมแววตาเศร้าส่วนตัวเองมองว่าคนเป็นแม่ถ้าหากอุ้มลูกแล้วทำตกมันน่าจะเป็นไปได้ยากคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้น้องต่อเสียชีวิตแล้วแม่นำลูกมาทิ้งมากกว่าต่อมาเวลา 9:00 น.เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮจำนวน1คันมาขุดลอกบริเวณชายฝั่งคุ้งน้ำเพื่อนำผักตบชวาและเศษขยะออกจากบริเวณดังกล่าวขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมานิ่มเป็นคนเลี้ยงลูกดีมากจะเห็นว่าสองแม่ลูกตัวติดกันตลอดแล้วน้องต่อก็เป็นเด็กที่สดใสร่าเริงส่วนกระทั่งอายุประมาณ 5-6 เดือนก็เริ่มป่วยมีกรากเลื่อนขึ้นบริเวณผิวหนังทั้งตัวแล้วทำให้น้องไม่สบายตัวมีไข้ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ซึมแววตาเศร้าขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ